ผู้ชมคะช่วงที่2ของรายการ One Day with CEO ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็อยู่ในเรื่องราวของความรักกับคุณผู้ชมตั้งแต่ช่วงแรกที่พาคุณผู้ชมไปชมกับสกู๊ปปีนี้ปีมังกร2555มีคู่รักที่แต่งงานกันเยอะมากและการแต่งงานสำหรับแขกรับเชิญอย่างเราที่ไปงานแต่งงานเราเห็นความสวยงามของเขาเนี่ยกว่าจะเกิดขึ้นได้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะเพราะฉะนั้นจึงต้องมี Wedding Planner มืออาชีพค่ะโดยวันนี้ค่ะนายก็พามาที่ Chic Planner นะคะเป็นอันดับต้นๆในใจของเจ้าบ่าวเจ้าสาวที่เราลองเซิร์ชอินเทอร์เน็ตถามมาเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็อยู่กับคุณกุ้งสุริยาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับนะคะก็ตอนแรกใจแนนเนี่ยอยากจะพาคุณผู้ชมมาดูว่าธุรกิจที่เป็น Wedding Planner เนี่ยมันมีเยอะมากเลยก็เลือกไม่ถูกในมีโจทย์แค่ว่าอยากถาม Wedding Planner ก็เลยลองเซิร์ชอินเทอร์เน็ตดูแล้วก็มาเจอ Chic Planner พอกดเข้าไปดูเนี่ยเนื้องานต้องบอกว่า Amazing มากเนื้องานงานหนึ่งที่เป็นเจ้าบ่าวเจ้าสาวไปโพสต์นะคะงานนั้นเป็นงานที่ใช้ดอกไม้สีขาวๆ1ตันไม่ทราบว่าพอจะจำได้ไหมว่าเป็นงานอะไรครับจริงๆงานแต่งนะฮะต้องบอกก่อนว่าปัจจุบันนี้นะฮะเชื่อปัจจุบันว่าทางเราได้โอกาสจากลูกค้าค่ะนะครับแล้วก็จัดเรื่องดอกไม้นะครับปัจจุบันนี้เราจัดมากสุดเนี่ยร่วม3ตันแล้วนะฮะและในงานแต่ละงานเนี่ยเรามีซึ่งที่นี่เราจะมีการใช้ดอกไม้ขั้นต่ำกับลูกค้าอยู่แล้ว1จ็อบเนี่ยเราใช้ไม่ต่ำกว่า300กิโลอยู่แล้วครับแล้วในงานนั้นเนี่ยต้องบอกถามย้อนไปเลยว่าจัดที่ไหนอะไรเงี้ยฮะซึ่งมันมีปัจจุบันเนี้ยเราใช้เรื่องของปริมาณดอกไม้สดนะครับทั้งของไทยเราด้วยแล้วก็ของที่นำเข้าด้วยเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเยอะทีเดียวครับนะคะชิปเปอร์เนอร์พอได้เข้ามาสัมผัสจริงๆแล้วคุณผู้ชมต้องขออนุญาตคุณกุ้งด้วยแนนเข้ามาที่โฮมออฟฟิศตรงนี้นะคะขนาดไม่ใหญ่มากแต่ว่าเข้ามาแล้วต้องบอกเลยว่าประทับใจจนแนนคุยกับทีมงานว่าถ้าที่นี่เป็นบ้านของแนนคงจะมีความสุขมากของแต่ละชิ้นที่ใช้คุณผู้ชมลองสังเกตกันดูนะเป็นของที่มียี่ห้อเป็นแบรนด์ทั้งนั้นเลยแล้วก็มันให้ความรู้สึกแบบ private เรื่องของกลิ่นการรับรู้ทุกอย่างเข้ามากลิ่นหอมมาเลยทุกอย่างต้องชมต้องชื่นชมมากว่าจริงๆคุณเราไม่ต้องมีโฮมออฟฟิศใหญ่ๆก็ได้อันนี้พูดไปถึงธุรกิจอื่นๆด้วยนะคะเพียงแต่ว่าคุณต้องทำให้คนที่เดินเข้ามาเนี่ยประทับใจได้ตั้งแต่ก้าวแรกที่เดินเข้ามาเลยครับขอบคุณมากครับจริงๆเราต้องย้อนกลับไปนะครับว่าตอนแรกนะครับตามที่ก่อนที่เราจะสร้างชิคแพนเนอร์กันขึ้นมานะครับเราคุยว่าเราอยากจะทำสักธุรกิจนึงด้วยตัวกุ้งนะครับแทนตัวเองผมเป็นกุ้งนะครับชื่อชิคกุ้งนะครับด้วยตัวกุ้งเองเนี่ยกุ้งทำ wedding studio นะครับเป็นซีเนียร์ wedding studio มาก่อนเราค่อนข้างจะรู้ปัญหาว่า wedding studio เนี่ยมันมีจุดบอดตรงไหนบ้างแล้วข้อดีของมันอะไรบ้างเพราะว่าจุดหนึ่งด้วยตัวทางผู้ร่วมทุนหลายๆคนนะครับเรื่องส่วนผมเนี่ยเขาก็บอกว่าเราลองทำ wedding planner ไหมซึ่งมันอยู่ในไลน์เดียวกันทางผมเองยังสามารถทำงานในสิ่งที่ผมรับอยู่ได้ที่ผมรักอยู่ได้นะครับก็ดีแต่ต้องทำให้ดีนะเราคุยกันอย่างแรกเลยนะครับไม่ได้คุยเรื่องเงินเลยเราคุยว่าเราทำว่าทำให้ดีพอเราก็มาคิดโจทย์ว่าทำสมัยก่อนเมื่อ 5-6 ปีที่แล้ว wedding planner ก็ถือว่าอย่างใหม่คนหนึ่งยังงงอยู่นะครับว่าอะไรคือ wedding planner เรารู้ว่าเราไป wedding studio เข้าใจในช่วงนั้นว่า wedding studio ก็มีชุดมีอะไรแล้วแต่อะไรคือ wedding planner คนก็ยังใช้คำว่ายังงงเรายังงงกันอยู่เลยว่าอะไรคือ wedding planner พอเราได้แล้วเรารู้ว่าถ้าเราจะทำให้ดีเนี่ยเราต้องดูลูกค้ากลุ่มลูกค้าเราด้วยแต่ก็เหมือนเดิมครับผมยังอยากนะครับทั้งลูกส่วนยังอยากว่าทำทุกอย่างให้ดีแล้วก็คนจับต้องได้เพราะสิ่งหนึ่งที่ตัวพอเราคิดกดคันนี้ได้แล้วปุ๊บเราก็รู้ว่าถ้างานเราต้องเลือกทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่จำเป็นจะต้องมีต้นทุนที่สูงในที่นี้คือเราไม่จำเป็นต้องสร้างออฟฟิศที่มันใหญ่นะครับเราไม่จำเป็นต้องสร้างมันตึกราคาสูงเลยค่ะแต่เราเอาพวกนั้นครับเหมือนมาเป็นส่วนลดให้กับลูกค้าเรานะครับเพราะว่าต้นทุนเราก็จะเซฟไปด้วยค่าไฟเราไม่ต้องจ่ายเป็นตัวเลข6หลักหรือ7หลักแต่เราจ่ายในค่าต้นทุนเราค่าไฟค่าน้ำเรายังจ่ายในเหมือนกับออฟฟิศที่ผมใช้คำว่าออฟฟิศที่มันต้นทุนไม่สูงนะครับต้นทุนเล็กๆมันเป็นอีโคออฟฟิศที่มันประหยัดทุกอย่างในขณะเดียวกันเราเอาเงินส่วนนั้นอะมาเป็นส่วนให้ลูกค้าเราแล้วก็เอาของดีๆให้ใช้กับลูกค้าเราจนเป็นที่มาของคำหนึ่งที่เมื่อสักครู่พูดกับแนนคือคำว่า
คือแบบคือคำนี้มันเป็นคำที่ถ้าสมมติว่าคุณเป็นลูกค้าคุณได้รับประโยชน์แน่นอนครับก็คือว่าคุณใช้ทุกอย่างให้มันแบบไม่ต้องแบบเวอร์อะไรมากแต่ว่าเอาส่วนลดตรงนั้นเนี่ยไปให้กับลูกค้าของคุณดีกว่าผมก็อันนี้จริงๆแล้วก็บอกว่าเป็นไอเดียที่เราคุยกันนะครับพอต่อมาปุ๊บเราก็ต้องเลือกเพื่อให้ลูกค้าเราได้สิ่งที่ดีที่สุดของยกตัวอย่างที่บูติกนี้แล้วกันนะครับที่ออฟฟิศนี้นะฮะเราเลือกทุกอย่างเราลูกค้าเราเข้ามาอย่างแรกเราต้องรู้สึกว่าที่ที่ต้องครบที่แรกคือลูกค้าจะต้องเห็นได้สัมผัสได้งานที่นี่ทุกงานเราทำไม่ใช่แค่สวยงานในงานเราจะต้องครบรูปรสกลิ่นเสียงเราจำลองจากในออฟฟิศเรามาเลยที่นี่เองเนี่ยเราฟรีเควนซีเราใช้โจมาโลสกาลาฟโรเลนส์นะครับซึ่งมันเราเชื่อว่าเขามาเขาเหนื่อยลูกค้าเราเหนื่อยพอเราเปิดประตูเข้ามาเข้ารับบริการจากทางเราจากที่เหนื่อยล้าเราเชื่อว่ากลิ่นตัวเองต้องกินนะครับมันจะช่วยทำให้เขาผ่อนคลายได้แล้วเขาจะรู้สึกว่ามันรู้สึกเงียบสงบแล้วก็อย่างนึงเขารู้สึกกับร้านที่เรื่องเหนื่อยเรื่องงานมาแล้วงานแต่งงานเป็นเรื่องที่มีรายละเอียดเยอะเขาเจอรายละเอียดพวกนี้เขาสามารถนั่งจิบไวน์ที่นี่ได้นะครับได้รับกลิ่นเหมือนที่บอกนะครับหอมๆนะครับจากฟรีเควนซี่ผมว่ามันกลายเป็นจัดงานที่มีความสุขจริงๆไม่ต้องไปนั่งเกรงกันแล้วก็มีหนังสืออยู่ข้างหน้าแล้วก็เครียดมากเลยว่าจะเอายังไงกันดีคือการแต่งงานเนี่ยถามเพื่อนๆหลายๆคู่มาเขาบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่น่ากลัวมากเพราะทำให้เจ้าบ่าวและเจ้าสาวที่เป็นว่าที่ทั้งสองคนเนี่ยมีเรื่องทะเลาะกันเยอะมากคนนี้รู้สึกแบบจะเอาแบบนี้นี่จะเอาแบบนี้มันก็เลยเกิดขึ้นสำหรับ wedding planner ใช่ไหมคะคือต้องบอกเลยครับว่าคำว่า bride Sira นะฮะเจ้าสาวทุกคนจะเป็นเพราะว่าตามประสบการณ์ทำงานมาไม่มีเจ้าสาวคนไหนไม่กังวล นะครับ ไม่มีเจ้าสาวคนไหนที่จะไม่กังวลเพราะว่ามันเป็นต้องบอกว่าวันเดียวแล้วครั้งเดียวในชีวิตจริงๆคำนี้จริงอาจจะหลายคนพูดแล้วแต่งใหม่ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยฮะไม่ใช่นะแต่เดี๋ยวต้องบอกกันว่ามันจริงๆนะครับเพราะว่าหลายคนจะซีเรียสแล้วเขาก็ตั้งความหวัง และความฝันไว้ลูกค้าที่ผมเพิ่งจะจัดงานให้เมื่อวีคที่แล้วค่ะเขาบอกว่าหลายคนเมื่อตอนเด็กใฝ่ฝันอยากเป็นตำรวจเป็นหมอแต่เขาใฝ่ฝันอยากเป็นเจ้าสาวเพราะฉะนั้นคือความฝันของเขาใช่ครับนี่คือต้องบอกนะครับว่านี่มีจริงๆครับมีจริงๆว่าผมฟังแล้วผมก็แล้วเราดีใจมากกว่านั้นคือและอยากเป็นเจ้าสาวของชีฟแพลนเนอร์นี่แหละเราได้ยินคำนี้เราสึกว่าโหสิ่งที่เราพยายามที่จะสร้างมันมานะครับทั้งในแง่ของธุรกิจด้วยแล้วก็ในแง่ของบริการด้วยเนี่ยมันหายเหนื่อยแล้วเรารู้สึกว่าเราประสบผลสำเร็จแล้วในระดับหนึ่งซึ่งในที่นี้อาจเราอาจจะไม่ใช่ที่เป็นออฟฟิศที่มันใหญ่โตหรือเป็นบริษัทที่ต้องถึงขนาดเป็นมหาชนเลยขนาดนั้นมหาชนหรือไม่ขนาดนั้นแต่เราสึกว่าจุดนี้เราประสบสำเร็จแล้วเพราะว่าทำได้ตามที่ลูกค้าต้องการใช่ครับอาจจะมากกว่านั้นด้วยซ้ำไปครับผมคือเราก็ดีใจเลยครับในเรื่องของธุรกิจเองที่นี่ยังมีผลการเติบโตนะครับตามสเต็ปที่เราได้ตั้งไว้นะครับในขณะที่ด้วยภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันนี้ หลายๆที่อาจจะกังวลเรื่องตัวนี้นะครับแต่ที่นี่เองเนี่ยเรามีไทม์ไลน์ที่วางไว้แล้วที่นี่มีบุ๊กกิ้งอยู่ต่อเนื่องจากลูกค้าให้โอกาสตลอดทั้งปีบุ๊กกิ้งนี่คือทั้งในแล้วก็ต่างประเทศด้วยครับที่นี่เราใช้คำว่าวันวาไรตี้มากครับด้วยความที่เป็นชิปแพลนเนอร์เนี่ยเรามีความเป็นวาไรตี้ค่อนข้างจะสูงลูกค้าหรือบายเออร์ที่เข้ามาใช้ในทางบริษัทเราเนี่ยมันมีทั้งลูกค้าที่ในโลโก้ในเมืองไทยเราด้วยนะครับแล้วก็ที่ส่วนที่เป็นต่างประเทศด้วยนะฮะส่วนต่างประเทศเนี่ยก็จะเป็นลูกค้ากลุ่มบางทีแล้วคุณเจ้าสาวหรือคุณเจ้าบ่าวเป็นคนไทยนะครับต้องการให้เราไปจัดการแน่นอนไม่มีใครคุยกันรู้เรื่องมากกว่าคนไทยด้วยกันนะครับเป็นที่ปรึกษาให้อีกอย่างหนึ่งเนื่องด้วยค่าต้องบอกกันครับว่าเมื่อเปรียบเทียบแล้วถ้าจังเปรียบเทียบอย่างอเมริกากับเรานะครับต้องบอกเลยว่าสมมุติอเมริกาเงิน1ล้านบาทเนี่ยถ้ามีไม่ถึงเนี่ยการจัดงานเนี่ยตัดออกไปเลยจะยากมากครับแต่บ้านเราเนี่ยในเงิน1ล้านบาทเนี่ยสามารถเนรมิตสร้างฝันที่ถ้าใช้คำที่เข้าใจง่ายเลยคืออลังการได้เลย
มันก็เป็นช้อยหนึ่งที่ผมว่าทั้งตลาดดอกไม้เองนะครับงานแต่งงานดอกไม้ขาดไม่ได้แล้วก็ทั้งคุณภาพของการทำงานเองของการออกแบบดีไซน์เองผมว่าของบ้านเราเนี่ยมันเจ๋งมากอยู่แล้วเพราะจริงผมเชื่อว่ามันสู้กับที่ข้างนอกได้สบายๆต้นทุนเราเองก็ยังไม่ได้สูงเหมือนกับที่ต่างประเทศเพราะฉะนั้นผมว่าอันนี้ยังเป็นข้อดีเราอยู่เป็นจุดแข็งของเราอยู่ใช่เลยครับแต่ว่ามันก็มีสิ่งนึงที่เรียกว่าเป็นอุปสรรคอยู่เหมือนกันก็คือการทำงานกับคนต่างประเทศเขาอาจจะไม่เข้าใจในความเป็นไทยของเราสักเท่าไหร่ครับด้วยความที่แน่นอนเมื่อทำงานกับลูกค้าที่เป็นชาวต่างชาตินะครับทุกอย่างต้องผูกกันฟิกทุกรายละเอียดนะครับต้องเป๊ะครับต้องเป๊ะมากๆเขาให้รายละเอียดในส่วนที่บางทีแล้วทางเราเห็นว่าอาจจะไม่ต้องถึงขนาดนี้แต่ของเขาไม่จะเป็นเขาจะบอกเลยไม่จะเป็นว่าต้องสร้างดอกไม้ที่มันใหญ่โตอลังการ 2-3 เมตรแต่ของที่ต้องใช้กับเขาจะต้องดีและต้องถูกกันเหมือนที่เรานำเสนอเขายกตัวอย่างดอกไม้นะครับอย่างสมมติว่าในงานเราคุยกันตกลงกันว่าเป็นดอกทิวลิปเราต้องหาดอกทิวลิปไปเขาให้ได้ต้องสีนั้นแบบนั้นด้วยใช่ไหมแต่ด้วยความที่เป็นบ้านเราเองสมมติว่าด้วยสีนั้นหรือสเปคดอกทิวลิปตัวนี้ไม่มีนะครับดอกไม้ชนิดดอกกล้วยไม้ราคาเซฟกว่าถูกกว่าเราก็โอเคยังปรับเปลี่ยนก็ได้บ่าวสาวเองก็ยังปรับเปลี่ยนก็ได้แต่ถ้าเมื่อทำงานกับที่ชาวต่างชาติแล้วปุ๊บทุกอย่างต้องถูกกำหนดนะครับแล้วก็วางแผนตระเตรียมไว้อย่างดีมากนะครับคุณใช้คำว่าอย่างดีมากถามว่าบ้านเราไม่ต้องจัดเตรียมหรอคงไม่ครับแต่เพียงแค่ว่าเมื่อมีการวางแผนแล้วก็ฟิกทุกอย่างสิ่งที่ตามมาเป็นเงาตามตัวก็คือต้นทุนแต่เมื่อเปรียบเทียบเป็นค่าเงินเขาแล้วเขาก็รู้สึกว่ามันยังรับได้มันยังสมเหตุสมผลเขาอยู่เพราะยังไงเขาถือว่ายังจ่ายไม่แพงเท่ากับบ้านเขาในขณะเดียวกันสมมติยกตัวอย่างไปยุโรปนะครับยุโรปเนี่ยถ้าจัดธีมไทยแล้วต้องใช้ดอกบัวเนี่ยดอกถึง300บาทต่อหนึ่งดอกเพราะว่าเพราะบ้านเขาไม่มีเราต้องสั่งไปอะไรเงี้ยครับเพราะนั้นมูลค่ามันสูงมากอ๋อมีไปจัดที่ต่างประเทศด้วยก็มีใช่ครับมันจะต้องใช้นะครับพอสมมติว่าลูกค้ารีเควสต์ไงฮะต้นทุนด้วยเปรียบเทียบบ้านเราแล้วกับละ10บาทแต่ที่นั่นอยู่ที่ดอกนึงตก300ค่าขนส่งต่างๆหลายอย่างด้วยใช่ครับโอ้โหเฮ้ยท้าทายมากอ่ะแนนก็คือไปจัดทั้งต่างประเทศด้วยแล้วก็ต่างประเทศเองเขาก็บางทีมาจัดงานต่างงานที่ไทยและต่างประเทศทั้งสองฝั่งก็มีเหมือนกันซึ่งเป็นอะไรที่ต้องบอกว่าสำหรับคนที่เป็นนักธุรกิจเป็นสิ่งที่ท้าทายแต่ก็เหนื่อยค่อนข้างทีเดียวครับแต่มันผมบอกว่ามันมีข้อดีอย่างนึงนะครับในธุรกิจของผมใช้คำว่าสายเวดดิ้งเราโชคดีมากๆที่เราทำงานบนความรักงานที่เกิดจากความรักเป็นงานที่ผมว่ามันจะพิเศษเมื่อมันมีหลายๆอย่างเข้ามาทั้งอีโมชันอะไรต่างๆของรูปแบบของงานความสวยงามทั้ง องค์ประกอบหลายๆอย่างผมว่าทำให้งานนี้มันไม่หนักเหมือนกับงานอื่นไม่ว่าจะเหนื่อยล้าขนาดไหนแต่เมื่อคุณเห็นความสำเร็จของงานที่มันออกไปแล้วทุกอย่างมันหายไปหมดหายเหนื่อยเลยหายเหนื่อยครับหายไปหมดเลยนะครับงานที่ทำไมกับความรักผมว่ามันโชคดีไม่ว่าจะธุรกิจไหนก็แต่นะครับผมว่ามันเป็นเรื่องวิเศษมากคนเราที่ทำงานหลากหลายอาชีพที่ผมว่าทุกอาชีพมีเกียรติแล้วก็ดูดีหมดแต่ด้วยงานที่โดยผมใช้คำว่าสายเวดดิ้งมันเป็นงานที่อยู่กับความรักโดยตรงน้ำตาที่ออกมาก็เป็นน้ำตาของความรักในงานนะครับผมว่างานมันกลายเป็นว่าเราโชคดีหลายอย่างโชคดีทั้งลูกค้าให้โอกาสโชคดีที่เราเลือกอาชีพนี้มาเป็นอาชีพมาอาชีพของเราเป็นอาชีพที่ทำให้บริษัทเราเป็นทุกวันนี้ครับว่ามันโอเคที่สุดละนะคะคุณผู้ชมได้ฟังแบบนี้ไปแค่ช่วงแรกที่คุยกับคุณกุ้งเท่านั้นนะคะเราก็ได้เห็นภาพของความเป็น wedding planner ที่มีมากกว่าคำว่าการจัดงานแต่เราต้องทำอีกหลายอย่างที่บางทีเรามองข้ามไปเพราะว่าเราไม่เคยมาสัมผัสจุดนี้ช่วงหน้าค่ะต้องมีการพูดคุยเพิ่มเติมอีกเพราะว่าการจัดงานในปัจจุบันแนนมีความชอบส่วนตัวมากๆเลยเพราะว่าเขาจะดึงเอาความเป็นเจ้าบ่าวเจ้าสาวความเป็นไลฟ์สไตล์ของทั้งคู่ออกมาได้อย่างตรงจุดมีโอกาสได้ดู presentation ไปแล้วค่ะแล้วก็ช่วงหน้าคุณผู้ชมก็จะได้ดูด้วยพอดูเสร็จ
กลับมาเจอแนนกับคุณกุ้งพร้อมทั้งชุดเจ้าสาวที่ข้างล่างพอดีมีเตรียมไว้ชุดหนึ่งสวยมากๆเดี๋ยวจะพาลงไปดูถึงรายละเอียดเพราะคุณกุ้งนอกจากจะเป็นเรื่องของคุณสนที่นี่แล้วก็ยังเป็นดีไซเนอร์ด้วยเหมือนกันนะคะเดี๋ยวขอความรู้เพิ่มเติมหน่อยค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามกันค่ะ